ดลครับชี้้กางเกงนะฮะเมื่อวานวันช้างไทยครับช้างไทยนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้กางเกงช้างกําลังโด,ด่งดังไปทั่วโลกก่อนเข้างานพอดีผมมีบอก,กอท่านหนึ่งเป็นครนะีเอทีฟเขาบอกว่าทําไมไม่ใส่เกงช้างผมก็ให้ออกไปซื้อมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับต้องเรียนว่าคนที่จะมาดูในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์และจะทาให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยโด,ด่งดังไปทั่วโลกได้เนี่ย ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงครับผมยก,ยกคําจำกัดความนะครับยูเนสโกเนี่ยเขาระบุเอาเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยออกเป็นสองส่วนคือที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์หรือวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น intangible cultural heritage ครับคือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งจับต้องไม่ได้แต่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี่แหละครับจะเป็นส่วนที่เราขายได้ ได้เงินและมีมูลค่ามหาศาลโดยที่ขายเท่าไหร่ไม่มีวันหมดบางประเทศที่เขามีแหล่งน้ํามันนะครับขายไปสักวันหนึ่งก็ต้องหมดแต่ประเทศที่มีวัฒนธรรมและสามารถที่จะขายได้ตรงนี้แหละครับจะสามารถทํารายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลนะครับเรามาดูครับว่าในลําดับของเคิรเชอรของประเทศไทยครับเราอยู่ในลําดับต้นๆของโลกนะครับศิลปวัฒนธรรมแต่ในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่จะมันหนุน ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเนี่ยกลับไปอยู่อันดับ35ของโลกซึ่ง35ที่ได้มาเนี่ยไม่ได้ได้มาจากความเก่งกาจของภาครัฐนะครับได้มาจากบุญเก่าล้วนๆได้มาจากวัฒนธรรมที่ต่างชาติเขารู้จักล้วนๆวัฒนธรรมไทยและผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมเรียกนะครับเราเรียกว่าเป็นไทเนสครับไทเนสหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่างชาติที่เข้ามาชอบคนไทยมาชอบวัฒนธรรมของไทยเขาชอบความเป็นไทยๆครับเขาเรียกว่าไทเนส ความเป็นไท,ไทยมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเ,เมื่อกี้เรามมีการพูดถึงเวลเนสเซนเตอร์นะครับหรือว่าคนมองว่าบ้านเราเนี่ยสามารถเป็น m ม d i ด a l Hu ฮับได้ m ม d i ด a l Hu ฮับก็ประกอบด้วยหนึ่งก็คือหมอซึ่งหมอไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่จุดขายจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นไทยเนสของทั้งหมอและพยาบาลของประเทศไทยในการที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่จะมาดูแลเราขณะที่นอนอยู่บนเตียงเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยให้เราเลือกเนี่ยคนจะเลือกอยู่คือคนไทยกับคนญี่ปุ่นครับ เพราะเขาถือว่ามีความเป็นของเรามีความเป็นไทเนสญี่ปุ่นมีความเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งเขารู้สึกว่าสามารถจะดูแลเขาได้ดีตรงนี้เราสามารถจะขยายได้ยังไงไทเนสก็คือเราเคยได้ยินครับว่าสยามเมืองยิม้มต่างชาติมาเมืองไทยเนี่ยเข้ามาด้วยการที่เป็นสยามเมืองยิ้มนะครับแล้วก็รวมถึงวัดโบราณวัตถุต่างๆซึ่งเป็น tangible asset รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่ถ้าสามส่วนประกอบกันได้โดยที่เราสามารถที่จะเอา ความเป็นไทยเนี่ยใส่เข้าไปแล้วภาครัฐสามารถสนับสนุนได้จริงๆเนี่ยเราจะโด่งดังไปไกลทั่วโลกและนักท่องเที่ยวจะมาเมืองไทยมากกว่านี้อีกหลายเท่าครับทั้งหมดนี้นะครับที่ผมเรียนเป็นการประกอบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยง่ายๆเลยแปลง่ายๆก็คือการเอาความเป็นไทยเนสหรือวัฒนธรรมเนี่ยครับมาบวกกับ global mindset global mindset คืออะไร global mindset ก็คือถ้าเราดำรงวัฒนธรรมอย่างไทยแท้ๆ แต่มีบางคนไม่ชอบอย่างเช่นเช่นเราทําส้มตำฮะเราทําส้มตำแล้วปรากฏว่าเราใส่พริกไป3เม็ด5เม็ดแบบไทยๆเลยเนี่ยมันขายไม่ได้เชฟชุมพลฮะท่านทําอาหารโอ้โหเป็นมิชลินสตาร์ทำอาหารไทยอร่อยมีสมัยหนึ่งฮะไปจับมือไปเอ็กกับเ,เชฟบุญธรรมเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมเนี่ยทำอาหารญี่ปุ่นสั่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากญี่ปุ่นมาให้เชฟชุมพลทําอาหารโอ้โหกะเพราเนื้อกโกเบ อร่อยมากๆฮนะจากที่ขายข้างถนนชามละ30-50บาทสามารถจะขายจานหนึ่งเจ็ดแปบาทได้แล้วมีคนไปทานอันนี้คือการที่เราเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทําให้เป็นเป็นซอฟต์ฟวเวอร์ของประเทศไทยนะครับหลายๆประเทศครับเขาใช้หน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนซอฟต์ฟาวเอร์เยอะครับเกาหลีเราเห็นอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ก็ทางาทางรัฐมนตรีก็ได้บอกนะว่าเขามีองค์กร ทางหน่วยงานของของรัฐก็ได้บอกว่ามีองค์กรที่เข้ามาช่วยฮะชื่อคอคคาในส่วนของญี่ปุ่นก็มีนะฮะเขามีรัฐมนตรีที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่ไปดูแลในเรื่องของครูแจเป็นคือทาประเทศญี่ปุ่นให้คนอยากที่จะมาครับของไทยเรามีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์นะองค์กรหนึ่งก็คือองค์กรกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติประธานคือนายกประยุทธ์ครับคนที่ท่านมอบไปดูก็คือรอ,อ,องวิษณุซึ่งท่านอาจจะเก่งกฎหมายครับ ท่านระยุทธท่านอาจจะเก่งในเรื่องฮาร์ดพาวเวอร์นะฮะทุกตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านลงทุนกับฮาร์ดพาวเวอร์ตลอดฮะซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำําแล้วให้ท่านมาเป็นคนลงทุนกับซอฟต์พาวเวอร์ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะทราบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็คือพวกที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายไม่เคยได้รับการเลี้ยงแลกจากภาครัฐเลยนะครับคำจำกัดความของซอฟต์พาวเวอร์ผมได้เรียนแล้วนะครับเป็น global mindset มาบวกกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซอฟท์พาวเวอร์ก็คือการเอา culture ของประเทศไทยครับบวกกับ global mindset บวกกับการสนับสนุนจากภาครัฐและต้องสนับสนุนโดยที่เป็นคนที่รู้จริงนะครับรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องซอฟท์พาวเวอร์และสามารถที่จะนำไปได้ในบ้านเราครับมีวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งนะค,คือเครื่องดื่มเครื่องดื่มสุราเครื่องดื่มสุราเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ในบ้านเราครับมูลค่าการตลาดเท่ากับประมาณ400ล้านนะครับเท่ากับประเทศญี่ปุน่นแต่บ้านเราครับมี เหล้าเบียร์อยู่รวมๆกันเนี่ยผมว่าน่าจะมานเจ็ดแปดยี่ห้อแล้วก็คือเจ็ดแปดมีอยู่ไม่กี่บริษัทแล้วก็แยกไปไม่ถึงสิบยี่ห้อของญี่ปุ่นมูลค่าการตลาดเท่ากับเราครับเขามีอยู่สองสามหมื่นยี่ห้อนะครับคนที่ผลิตถ้าเราสนับสนุนแล้วเราไม่ไปปิดกั้นโดยต้องการที่จะกันธุรกิจไว้ให้เอกชนรายใหญ่อย่างเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะนาวัตถุนาวัตถุดิบในในท้องถิ่นมาประกอบอาหารสามารถที่จะทําอาหารในท้องถิ่นมาแพรกับเหล้า เชฟง่ายเลยครับเชฟบุญทันเ,เชฟชุมพลเอาอันนี้ใบแพ้กับอันนี้ในท้องถิ่นจะขายได้คนต้องไปที่ท้องถิ่นนั้นเพื่อไปไปดื่มเหล้าแล้วก็ไปทานอาหารของเขาบ้านเรายังไม่สนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เนื่องจากเวลาก็จะน้อยนะครับสิ่งที่ผมบอกก็คือศิลปินไทยหรือว่าคนที่เป็นซอฟพาวเวอร์ของไทยเขาเติบโตด้วยตัวเองเขาออกไปบางคนไปกินข้าวเหนียวมะม่วงมูลค่าทางการตลาดมีถึง3อาจจะเป็นพันๆล้านนะฮะแต่ปรากฏว่า ของรับไม่เคยสนับสนุนเลยหรือว่าอย่างที่เราเห็นนะจะเป็นน้องลิซ่าไปใส่มงกุฎไปอะไรก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องมาสนับสนุนนะครับเพราะฉนั้นยืนยันครับว่าซอฟต์พาวเวอร์จำเป็นต้องผลักดันและต้องได้รับการผลักดันจากคนที่เข้าใจในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์และมีความจริงใจในการที่จะมาแก้ปัญหาและทําให้วัฒนธรรมไทยสามารถจะโด่งดังไปทั่วโลกได้ครับขอบคุณครับ